ว่าเป็นเรื่องของกฎหมายแต่ละประเทศในส่วนของไทยพยายามแก้ปัญหาและเจรจาพูดคุยในเรื่องนี้มาตลอดจึงขอให้ทุกฝ่ายอย่าตื่นตระหนกขณะที่ภาคเอกชนต้องตื่นตัวเพราะยังมีเวลาหาวิธีการแก้ปัญหาอีก6เดือนในส่วนของรัฐบาลจะถือโอกาสพบปะพูดคุยกับตัวแทน สหรัฐอเมริกาในเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง4พฤศจิกายนนี้